มาเขาว่าพระศิวะเป็นบิดาและผู้ให้กำเนิดโลภะไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าฟังเรื่องเวลาคลิปก่อนผมว่าหนังสือ Inception ที่ Leonardo เป็นพระเอกน่าจะอธิบายได้เข้าใจง่ายกว่านะครับคุณก็ไปอ่านLeonardo คุณไม่ต้องมาฟังผมสิครับคุณบรรพตเชื่อเรื่องโลกวิญญาณในโลกของผมไม่รู้แล้วครับเซอะไรสวรรค์เขาอะไรสวรรค์หรือเปล่าและเคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้บ้างครับตัวผมเคยมีประสบการณ์ที่เดียวผมไม่เคยตายผมก็เลยไม่เคยเห็นนะครับถ้าคุณอยากเห็นว่ามันมีจริงก็บอกคุณรอตายดูก่อนแล้วกันคุณลูใบคนสารคามสวัสดีครับคุณลุงติดตามมาเกือบ2ปีแล้วอยากถามว่าทำยังไงจะเลิกรัฐธรรมนูญปี50ได้และถ้าเสียขึ้นนั่งเก้าอี้แล้วทอมกับพวกที่ตรงข้ามเสียจะเป็นยังไงครับสุดท้ายขอให้ลุงและผู้รักประชาธิปไตยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงก็ไม่มีอะไรอ่ะจะเสียขึ้นมานั่งอะไรพวกนี้มันเลิกเองครับเพราะมันเหมือนกันนะเก้าอี้ยังไม่มีใครนั่งมันก็แย่กันนั่งอ่ะพอมีคนนั่งได้แล้วบอกเอ้ยตัวใครตัวมันกูเลิกหมดจบเดี๋ยวดูนะครับว่าใน BP Thailand นี้เปล่าเวลาจะถามอะไรต้องกรุณาตั้งคำถามที่ให้เกียรติผมด้วยนะครับคำถามแบบไม่เกียรตินี่โดนผมด่ากลับไปแล้วอย่ามาว่านะครับที่ BP Thailand มีอยู่5คำถามทะเลแดงบางคอแหลมอยากให้อาวันพุทธช่วยวิเคราะห์ว่าพรรคแมลงสาบจะสูญพันธุ์หมุนบรรยากาศเมืองไทยไหมครับพวกแมลงในเรื่องพวกมันเก่งเป็นฮีโร่ปวดสภาจะล่มสภาได้แต่พวกเราเอียนพวกนี้เป็นที่สุดแล้วครับในความถอยเถื่อนสะทุนเรากับพรรคปุ้ยติดยาข้างเหมือนขอฝากให้คุณอาช่วยวิจารณ์แรงๆแบบอาบันพุทธด้วยครับก็อธิบายไปแล้ววิจารณ์ไปแล้วที่เมนนะแล้วก็ท้ายสุดพรรคนี้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็คงสูญพันธุ์แต่ผมคิดว่าท้ายสุดเขาคงเปลี่ยนแปลงคงก็คุณอารมณ์คงอลังกรกับอากรจติเก่าอันนี้ก็คงจะขึ้นมาดูแลภาคแทนส่วนไอ้บ้านไอ้ฟักกิ้งอีเดียคือฟักกิ้งอีเดียมากก็คงจะถึงเวลาที่แม่งต้องหนีไปต่างประเทศไม่ได้เล่าเราไม่นอนการที่ได้ฟังคุณอาจากทุกต้นตะไคร้ทำให้ผมมีประสบการณ์รู้เท่าทันคนและฉลาดมากขึ้นทำให้การก้าวเดินของผมแต่ละย่างก้าวไม่ประมาทเหมือนที่ผ่านมาเอาสิ่งที่ผิดพลาดจากอดีตมาเป็นประสบการณ์และขอให้คุณอามีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้เยอะนะครับบลตอนนี้ผมกำลังรวบรวมออเดอร์เสื้อรุ่นใหม่ที่คุณอาจัดทำพี่ๆที่เป็นตำรวจแดงแตงโมเขาชอบกันมากขอรวบรวมจำนวนแล้วจะสั่งเข้าไปทีเดียวเลยครับและขอให้แบรนด์ใหม่ที่คุณอาผลิตขึ้นมาขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับการช่วยซื้อหมวกซื้อเสื้อนี่ก็เป็นการช่วยผมทางนึงนะครับก็ถ้ามาขอไถเงินพวกท่านถ้ามีปัญญาโอนให้ผมก็ดีแต่ถ้าว่ามาไถบ่อยๆมันก็เขินเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไถยิ่งวันยิ่งเยอะยิ่งวันยิ่งใช้เยอะเพราะมันบล็อกผมตลอดนะฮะยิ่งบล็อกผมยิ่งใช้เงินเยอะนะมากเก่าหลายเท่านะท่านอย่ามองว่ามันไม่มีอะไรมีนะครับบางคนที่ตลกมากนะเข้ามาบอกทำไมไม่วางมีเหลี่ยมทรายเหมือนเดิมมีเหลี่ยมทรายเหมือนเดิมวางแล้วดีกว่าเยอะเลยคือฟังแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆนี่จะถีบมันจริงก็มันบล็อกผมอยู่แล้วทั้งตัวผมเองนี่ทำอะไรไม่ได้เลยคือเปิดเพจตัวเองยังจะแทบจะไม่ได้เลยแต่ไม่รู้จะพูดยังไงไอ้นี่ยังบอกว่าไอ้ทำไมไม่ทำเหมือนเธอจริงจริงไอ้คนพูดนี่บางคนนี่นะไม่รู้จะพูดยังไงบวรบุญพิพักคุณบรรพตจะเหตุการณ์หนึ่งในดีได้หรือเปล่าครับที่มีสสท้าชกกันดูขึ้นเวทีมวยจำไม่ได้ว่าเวทีราชดำเนินหรือลุมพินีอะทราบว่าสสทั้งสองคนนั้นชื่ออะไรสังกัดกับโอ้จำไม่ได้จำไม่ได้จริงจำคล้ายๆคร่าวๆว่ามีแต่จำไม่ได้นะคุณสุรัตน์แท้แย้สวัสดีคุณอาพจน์เห็นถามการกินน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวถ้าไม่ลองไข่จะผสมกับอะไรดีและครั้งหนึ่งกี่ช้อนโต๊ะส่วนตาเป็นต้อกระจกควรกินอะไรถึงจะหายครับขอบพระคุณอย่างสูงก็ครั้งหนึ่งคุณกินสัก 3-4 ช้อนโต๊ะได้ป่ะ 3-4 ช้อนโต๊ะผสมเซเว่นอัพสิง่ายดีเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยก่อนจบจะคุยเรื่องน้ำส้มสายชูหมักกันนิดหนึ่งนะคุณไอโรบอทอาซีโมเรียนคุณอาวันพจน์เมืองไทยมีโอกาสเป็นแบบอียิปต์โมเดลไหมครับแล้วเมืองนอกบอกไทยเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแล้วจริงหรือเปล่าครับทุกวันนี้ก็เงียบจะตายอยู่แล้วบางวันถนนโล่งมากเพราะแต่ละร้านไม่มีงานเลยครับสุดท้ายขอให้อาสูงภาพแข็งแรงนะครับอ๋อไม่มีเราเป็นแบบอียิปต์ยากมากยากครับยากจริงๆเพราะว่าเราไม่ใช่อิสลามนะครับคือถ้าเป็นอิสลามไม่แน่อีกอย่างนึงก็คือถดถอยไม่ถดถอยนะคุณอย่าไปฟังว่ามันถดถอยทุกวันนี้ที่มันเงียบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันนะครับเวลาเปิดเทอมทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้เลยครับประเทศไทยคุณสุรัตน์ธารกุลฟังทุกต้นแต่ใครครับไม่เคยถามอยากถามว่านายขนมต้มมีจริงไหมมีจริงครับ
นายขนมต้มมีตัวตนจริงนะครับคุณสุรัตน์ภารกุลอยากติดตามฟังอภิปรายในสภาแต่รู้สึกเบื่อฝ่ายค้านหน้ามันถอยเถื่อนเหลือเกินอย่าไปฟังเลยไม่มีประโยชน์เอาละครับวันนี้ก่อนจบนะฮะก่อนจบคุยเรื่องนี้ให้ฟังคือผมไม่ได้พูดเพื่อไปทำลายเขาเรียกอะไรอ่ะไอยาคูนะยาคูคือมีท่านหนึ่งเนี่ยแนะนำว่ากินน้ำส้มสายชูหมักกับยาคูนี่มันกินง่ายกินง่ายปรากฏว่าตัวผมเองก็ไปซื้อยาคูมาทดลองกินดูผมก็ไม่รู้ก็กินง่ายโอเคยอมรับว่ามันกินง่ายขึ้นพอกินง่ายขึ้นมันก็ต้องกินน้ำส้มสายชูหมักประมาณสักเป๊กหนึ่งถ้าก็เล่าเป๊กหนึ่งก็กินยาคูสองขวดปรากฏว่าระบบขับถ่ายผมเนี่ยหยุดอยู่กับที่สมมติเคยถ่ายวันหนึ่งสิบก็ถ่ายเหลือสามเหลือสี่ผมก็นึกว่าร้อนในท้องผูกกินยาแก้ท้องผูกกินยาระบายเอ๊ะกินแล้วมันก็ถ่ายเหมือนเดิมไม่ได้ถ่ายมากขึ้นจนผมเกะใจเรื่องต่อไปท้องเริ่มบวมลำไส้เริ่มมีปัญหาตรงนั้นมันนั่งวิเคราะห์ผมกินอยู่เดือนกว่าผมก็วิเคราะห์ดีว่าเอ๊ะมันเป็นที่ไอ้นี่แหละเป็นที่ยาคูพ่ออะไรไม่ใช่ยาคูไม่ดีนะแต่บาคทีเรียแลคโตบาซิลัสเนี่ยไม่เหมาะกับตัวผมไม่เหมาะกับร่างกายผมผมเชื่อว่าบาคทีเรียแลคโตบาซิลัสคงไปกินกากอุจจาระผมจนกระทั่งกากมันเนี่ยเพี้ยนซึ่งร่างกายผมมันเคยมีเวลามีความชื้นของกากเท่านี้บาคทีเรียคงไปทำความชื้นจนมันแห้งเกินไปมันแห้งเกินไปทำให้มันขยับตัวยากเพราะว่ายาคูเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีคือเป็นคนที่เซนซิทีฟมากสำหรับเวลากินอะไรแพ้ปุ๊บท้องเสียแพ้ท้องอืดถ้ากินยาคูช่วยได้แต่สำหรับผมซึ่งร่างกายเนี่ยปกติผมเชื่อว่ายาคูเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมระบบขับถ่ายผมเพี้ยนคือกินอะไรเข้าไปแล้วไม่เคยถ่ายผมก็เริ่มหยุดได้ประมาณวันสองวันแล้วรู้สึกร่างกายเริ่มดีขึ้นนุ่มผมก็เลยเดาว่าน่าจะมาจากยาคูเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าการกินยาคูแล้วทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นถ้าถามผมว่ามันตรงกันข้ามนะแต่คนที่ท้องเสียบ่อยๆกินอะไรแล้วปุ๊บปั๊บท้องเสียผมเชื่อว่ามีประโยชน์ยาคูแต่สำหรับผมขอสวัสดีบายบายนะผมกินน้ำส้มดีกว่ากินน้ำส้มที่มีกากหรือกินส้มดีกว่านะครับก็มาเล่าเรื่องยาคูถือเป็นอายุรวัตเวชศาสตร์วันนี้ก็ท่านที่จะกินยาคูต้องดูว่าท่านเป็นคนซึ่งถ่ายยากหรือเปล่าถ้าถ่ายยากอยู่แล้วลองกินยาคูดูว่าถ่ายง่ายขึ้นไหมถ้าถ่ายง่ายขึ้นก็กินต่อไปแต่ถ้าถ่ายยากขึ้นท่านหยุดทันทีเลยนะเพราะบาคทีเรียในยาคูนี่น่ากลัวมากนะครับวันนี้ทำไปทำมาผมก็ว่าเกือบ2ชั่วโมงซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยนะก็มีแค่ภาพของมาของลุงเหน่งประมาณแค่7นาทีนอกนั้นก็คือการเมืองล้วนๆกับตอบคำถามนะครับก็ช่วงนี้ไม่อยากทำยาวนะเพราะว่ามันบล็อกผมนะมันบล็อกผมทุกอย่างเลยลำบากมากนะครับท่านทั้งหลายที่ฟังเนี่ยแล้วอย่ามาขอนู่นขอนี่อย่านะครับแล้วก็จะบอกซะก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยเอามาพูดอย่างเดียวนะครับส่วนเพจเวลานี้ปลาก็เป็น 4-5 เพจที่ทำให้มันคนแล้วมีทุกอย่างเข้ามาตัวแฟนคลับมันโพสทั่วโลกก็มาวงมาวิวอะไรกันก็โอเคครับมาวางลงวางลิงก์มาคุณก็จัดเป็นระบบใน YouTube ที่มันโพสเต็มไปหมดตอนนี้และเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับแฟนคลับมันโพสเพิ่มขึ้นเร็วมากยิ่งทะเลาะมีห้องลงห้องรับยิ่งพูดยิ่งคนยิ่งด่าลูกยิ่งเพิ่มขึ้นมากนะครับเมืองนอกเพิ่มขึ้นมากจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทราบมาจากหลังไมค์เมืองนอกว่ามันพุทธกลายเป็นสถาบันไปเลยนะสถาบันเหมือนสถาบันที่ให้ความรู้นะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมมาเล่าเนี่ยมันคือความจริงอย่างที่ผมพูดตอนต้นนะครับในโลกแห่งความจริงนี้ไม่มีอะไรดังกว่าความจริงนะฮะมันพุทธอย่าลืมนะครับเพลงที่จะให้วันนี้ตั้งนะครับเอาไม่เป็นไรเพลงนี้เป็นของวันนี้เนื่องจากวันนี้นี่อยากจะให้เพลงนี้จริงๆนะเพลงนี้ของปุ๊กซินี่นะปุ๊กซินี่คือคนที่แต่งอุปกรณ์นะฮะแต่งกลอนอุเบร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายมาดามบัตเตอร์ฟลายก็คือเป็นเกย์ชาคนหนึ่ง
แล้วก็มีร้อยตรีนายทหารชาวอเมริกันซึ่งมารบที่เมืองนางาซากิแล้วก็มาอยู่กินกับคนนี้แล้วก็กลับไปที่อเมริกาตอนนี้ก็บอกรับปากกับชื่อโจโจซานมาดามประเทศวายในมหาอุปราชกรชื่อโจโจซานก็บอกโจโจซานว่าจะกลับมารับไปแต่งงานที่อเมริกาโจโจซานก็รอเป็นปีนะครับผมจำไม่ได้ว่าปีสองปีทุกวันจะมารอที่ท่าเรือนางาซากิดูว่าเรือลำไหนมาจะรอเรือทุกลำที่มีคนลงมาแล้วก็เฝ้าดูผู้โดยสารทุกคนที่ลงจากเรือจนกระทั่งท้ายสุดสามีตัวเองก็กลับมาจินแต่พาแต่งงานใหม่กับผู้หญิงฝรั่งลงมาซึ่งตอนที่ไม่อยู่สองปีเนี่ยโจโจซานก็มีลูกก็คนใช้โจโจซานที่สนิทกันมากชื่อซูซูกิก็ปุ๊กซินี่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยก็เอาเรื่องนี้มาแต่งครับผมจำไม่ได้ยังเรื่องสาวเขียวฟ้าคุณไทยก็เอาเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายมาดามบัตเตอร์ฟลายไม่ใช่มาดามเอ็กมาแต่งแต่นี่เป็นการอุปกรณ์ของปุ๊กซินี่นะเพลงที่จะให้เป็นเพลงที่ดังมากของปุ๊กซินี่ผมจำไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันอยู่ในเมมโมรี่การ์ดของเครื่องอีกเครื่องหนึ่งคือเวลานี้เนี่ยผมต้องสับเมมโมรี่การ์ดตลอดเลยแล้วผมก็ต้องสับเครื่องโน้ตบุ๊กตลอดต้องสับแอร์การ์ดตลอดเพราะว่ามันบล็อกผมทุกระบบทุกอย่างตลอดเวลาผมทำงานยากขึ้นเยอะนะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันคือเวลานี้เขากำลังโอนเงินกันอยู่เขากลัวบรรพทมาเรื่องของเรื่องคือเขากลัวบรรพทมาท่านจะจำไว้แล้วกันเดี๋ยวท่านผมเปิดปุ๊บท่านร้องอ๋อเลยท่านร้องอ๋อเพลงไม่ยาวเพลงไม่ยาวคือเราชูไฮไลท์ของเพลงนี้ของปุ๊กซีนี่เป็นโอเปร่าเรื่องหนึ่งของปุ๊กซีนี่ชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเพราะมันยาวมากชื่อมันรายละเอียดมันยาวมันอยู่ในรายละเอียดอยู่อีกที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะบอกว่าถ้าใครจะมาบอกว่าผมไม่หาเรื่องคนรอบข้างไม่นายกทักษิณไม่ได้ไปหาเรื่องกับใครเลยแต่แม่รอบข้างแม่ก็กัดนายกทักษิณตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็พูดได้อย่างเดียวว่าผมไม่แคร์นะครับเพราะว่านายกทักษิณนายกปูเพื่อไทยนบช.เสื้อแดงไอ้ฝ่ายตรงข้ามแม่กระดาษชี้พายเต็มไปหมดอ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ลุมกระทืบลืมด่าไอ้บันโพสโดนอยู่แล้วเพราะผมอยู่ฝ่ายเขาดิครับผมสนับสนุนเขาเดี๋ยวนะครับผมดูว่าใช่ไหมน่าจะใช่นะครับท่านเอาละเจอแล้วครับแหมโชคดีเลยชื่อเพลงว่าโอมิโอบาบิโนกาโรโอมิโอบาบิโนกาโรจากโอเปร่าของปุ๊กซินี่ชื่อว่าเกียนนี่ชิชิซึ่งคนที่ร้องชื่อแองเจล่าแหมชื่ออ่านยากเลยแองเจล่าจิโอที่เขาเล่นในโอเปร่าชิ้นนี้เรื่องนี้ร้องให้กับราชินีเบียทริสใช่ไหมราชินีเบียทริสใช่ควีนเบียทริสของเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นซิลเวอร์จูบิลีคอนเสิร์ตเป็นซิลเวอร์จูบิลีคอนเสิร์ตยาวแค่2นาทีกว่าเพราะมากนะครับท่านฟังปั๊บท่านร้องอ๋อทันทีเลยรับรองโอเคครับแล้วก็ see you แล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับ240-230-240-250ผมจะพูดตามความรู้สึกของผมผมจัดบรรพตะไคร้บรรพตให้ตัวเองแล้วคำว่าตะไคร้นี่เดิมทีเดียวมาจากคำว่าอาคาร์เนี่ยอาคาร์เป็นภาษาละตินแปลว่าปูนนะแปลว่าปูนการเดินเรือปูนการบันทึกภาษาละตินอาคาร์แปลว่าการบันทึกการเดินทางนะครับส่วนคำว่าเดียแกรมหรือว่าไดอะแกรมในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือประวัติอย่างเช่นเราจะไปเปิดภาษาละตินว่าเดียแกรมดูกาลิเลโอก็คือประวัติของกาลิเลโอเนี่ยแต่คำว่าอาคายนี่คือการเดินทางคำว่าอาคายนะ archive อาคายเนี่ยแล้วก็มีคนเขาบอกเรียกยากชิบหายเรียกเป็นตะไคร้ก็เลยเรียกเป็นตะไคร้คือเลมอนกราสก็คือหญ้ามะนาวก็อย่าลืมก็ยังไงก็จะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าผมอยู่ดีไปเรียกตะไคร้ไม่ใช่เดิมทีเดียวอ่านว่าอาคายเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นอาคาร์ที่1 2 3ตอนหลังได้ติดแต่ใครเรียกง่ายดีก็ซีอูขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ